มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทาทาแจงดราม่าเหตุถูกเลือกเป็นทูตยุติความรุนแรงแต่เคยเชียร์จากเพจ Facebook ซินิเลโอแอนด์รัชดาลัยได้โพสต์ข้อความเปิดแคมเปญ Orange The World ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างซินิเลโอกับUN Women นะคะยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและปราศจากเจตนารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่โดยมีซุปตาร์แถวหน้าของไทยเช่นคริสติน่าอากิล่าทาทายังลูกเกดเมทินีรัศมีแขและเจสซี่ชูเทอร์ค่ะที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกพลังสีส้มอันเข้มแข็งให้สว่างไสวไปทั่วโลกค่ะแต่ว่างานนี้กลับมีดราม่าสนั่นเต็มไอจีเมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่นักร้องสาวทาทานนะคะถูกเลือกเป็นทูตยุติความรุนแรงทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้าไปคอมเมนต์รบกวนด้วยค่ะในใต้โพสต์ของผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความว่า#ดักตบอีช่อซึ่งเปรียบเสมือนการพาดพิงถึงช่อพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะต่อมาทาทาได้โพสต์ข้อความชี้แจงและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะทาทายังเปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าเรื่องที่ทาทาเคยพูดไปแล้วโดยยังอยู่ใน IG อยู่เลยค่ะในการอธิบายเรื่องนี้ซึ่งยืนยันคำเดิมโดยได้ขอโทษไปแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเก่าที่เรากลับมาโดนใหม่ทาทากล่าวว่าถูกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมในที่สุดก็ต้องมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราเคยเป็นคนที่ทำกับเขาและเราก็เป็นคนที่เขามาทำกับเราเช่นกันสำหรับทาทาเจอตลอดนะคะต้องมีคนทั้งพอใจแล้วก็ไม่พอใจค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้บางอย่างมีผลกระทบกลับมาแต่ละแบบส่วนทาทาจะยืนในจุดที่ยืนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตัวทาทาเองถ้าคิดมากๆก็จะมาออกงานนี้ไม่ได้ค่ะทาทาเจอเรื่องแบบนี้มาตลอด24ปีในวงการนี้อย่างกรณีชมรมคนเกลียดทาทาเราเองก็เจอเยอะเหมือนกันฉะนั้นทาทาเองเคยพูดหรือไม่ว่าตอนนั้นก็พูดกับเราไม่ดีเหมือนกันทาทาเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่การเอาคืนแต่เป็นเรื่องของการเดินหน้าต่อไปโตกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอะไรที่ให้อภัยกันได้หรือว่าเมตตาต่อมนุษย์เพราะว่าทุกคนเคยทำผิดถ้าเราทำผิดแล้วเราขอโทษแล้วยอมรับแล้วซึ่งทาทาก็ยอมรับสิ่งนี้ทาทาเองกล่าวว่าถ้าเจอประเด็นนี้อีกประเด็นเกินกว่าที่จะควบคุมได้โดยเราสามารถควบคุมได้แค่บางอย่างอย่างเรื่องนี้เราไม่มีอะไรจะพูดเพราะเราได้ขอโทษไปแล้วทุกอย่างทำดีที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในตัวของเราเองฉะนั้นทาทาไม่ใช่คนเริ่มจึงทำได้แค่ทำใจทุกคนคงมีวิจารณญาณมากพอที่จะตัดสินใจค่ะทาทาแจงดราม่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ